ทีหลังไม่เต็มใจไม่ต้องมากูจะไปรู้ยังไงว่าลือจะพาเมยมาตรวจคันน่ะเฮ้ยอ้าวเต้เฮ้ยลือมาทำอะไรที่นี่วะโอ้ยไอ้ท้องพอดีพาเหรียญพาเหรียญมาทำกิ๊บคงอยากได้ลูกชายละสิต้าได้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 คุณไหมวัวเชิญห้องเปิด2ค่ะเขาเรียกชื่อลูกสาวเลยนะไม่ใช่เมียเลยแต่อาเหมยเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานนี่วาคือโอ้วเข้าใจเอาไว้วันหลังค่อยสั่งสายกันนะไปละเนี่ยไม่ขอโทษที่ทำให้จีต้องกลับไปถ้าด่าลูกอย่ากันรู้ว่าไม่อยากยาเอามาเป็นไม้ตายพี่เก็บกดเว้ยเฮ้ยเสียโทรมาว่ะฮะเฮ้ยหาตัวไอ้พงเทพเจอยังพวกผมลงทุนเดินดูตามบ้านก็ยังไม่เห็นวี่แววพงเทพเลยครับเสียนี่อีกไม่กี่เดือนลูกสาวอ้วจะออกลูกอยู่แล้วแกรีบหาตัวไอ้ลูกเขยตัวแสบของอ้วเจอเพื่อจับมันแต่งงานไม่งั้นขายหน้าประชาชีตายเลยครับเสี่ยพวกผมจะตามหาทั้งวันทั้งคืนเลยครับเสี่ยเฮ้ยไปหาในตลาดด้วยเด็กเรียนแล้วนะทุกคนจอดเลยไปนี่กันไปรอด้วยรอด้วยจอมจะไปกินข้าวร้านไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ตามไปนะว่าจะไปซื้อใบตองมาห่อขนมพรุ่งนี้ฉันว่าน่าจะร้านแถวๆนี้อ่ะจ้ะดีเลยครับผมเจ๊งเนี่ยชอบไปจ่ายตลาดครับเดี๋ยวเจ๊งไปช่วยถือของนะครับคุณกระแตแหมลูกจะเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนจังเลยนะเดี๋ยวเจ๊งมานะครับทุกคนครับเดี๋ยวมาจ้ะไปว่าหิวอ่ะโอ้ดีใจจังเลยครับได้เจอเทพทองสุวรรณสินพระเอกคนใหม่ของคณะเทียมฟ้าเปิดตัวได้ยิ่งใหญ่อลังการมากมีคนดูอยู่แค่นับหัวได้คนบางคนเป็นพระเอกได้เนี่ยเฉพาะในวิกลิเกเท่านั้นเหรอวะเนี่ยลุงเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเมื่อกี้ไม่เกี่ยวตอนนี้เกี่ยวแล้วอย่าเลยไปกันนะครับเดี๋ยวสิพอดีฉันทำธุระเสร็จเมื่อกี้เลยแวะไปเปิดบัญชีไว้ 60,000 บาทตอนแรกกะว่าจะไปซื้อทองเนี่ยแต่เผอิญร้านมันปิดซะก่อนอะแล้วแกล่ะไอ้ลุงตอนนี้เนี่ยในกระเป๋าอะมีถึง6บาทไหมวะถ้าหากรวยนักเนี่ยก็ทำบุญทำทานให้คนจนๆเขาบ้างนี่จอมแนะนำได้ดีนะเนี่ยได้สิอันนี้ปกติฉันให้ขอทานก็เท่านี้เอาสิอุ้ยฉันยังไม่ได้พูดจาถากถางอะไรเธอเลยนะแต่พี่หลงก็เป็นคนในคณะฉันมันเหมือนถากถางฉันไม่ด้วยอ่ะเตรงเตรงเตรงตรอยใครโดนต่อยฟันโยกตุงเท่งนะตะเรงเต็งตุยไปเถอะกินข้าวเจ็ดชั่วดีใจจังเลยครับวันนี้คุณกระแตเนี่ยให้มาเป็นเพื่อนถือของในตลาดด้วยถ้าอยากเท
แค่ก็อย่าหิ้วนะต้องคาบหูก็แต่ครับคนนะครับผมไม่ใช่เอ็งเองจะได้คาบของได้อ่ะเอ็งเอ็งอะไรเฮ้ยน้อยพงเทพเฮ้ย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 บอกมาพงเทพอยู่ไหนบอกมาสิไม่บอกเว้ยให้ตายก็ไม่บอกไม่บอกไม่บอกเนี่ยไป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 ไหนปล่อยดูวะปล่อยปล่อยเลยไปอันนี้เลยไปไปไหนขอบคุณนะคะแกบอกมาหน่อยสิว่ามันเป็นข่าวดีว่าจับไอ้พงเทพได้แล้วอ่ะจับตัวน้องชายพงเทพได้แล้วครับเสี่ยแต่มันไม่ยอมปีปากว่าพี่ชายมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนงั้นแกรีบเอาตัวมันมากรุงเทพสิจะได้รอพี่ชายมันมาให้ติดกับดักครับเสี่ยนี่อเลียนเรากำลังจะได้ตัวพ่อของเด็กในท้องอเมยแล้วพอได้ตัวมาก็รีบจับอเทพแต่งงานเลยก่อนที่เหมยจะท้องโตจนคนอื่นสังเกตเห็นช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะจำพี่หลงลูกพองมีคนจับเจ๋งไปใครไม่รู้เป็นผู้ชายสองคนชุดสีดำหน้าตาโหดมากเลยค่ะไอ้เปิดคนมันจับเจ๋งไปไหนอ่ะมันพาเจ๋งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปเอารถไปตามเจ๋งไปไม่ไกลหรอกไปหน่อยจอดเลยครับจอดเลย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 ครับจอด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 มีอะไรครับคุณตำรวจหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่เนี่ยไอ้ผมไปแค่นี้เองคุณตำรวจเดี๋ยวลงมาก่อนเลยลงมาก่อนซ้อนสามปิดก่อนเดี๋ยวผมขอค้นตัวหน่อยแล้วกันใจเย็นๆก่อนคุณตำรวจใจเย็นๆก่อนไอ้สองนี่มีปืนครับไม่มีปืนไม่มีปืนไม่เห็นไม่รู้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 หรือเปล่าอ่ะพี่เราจะบอกสาวๆว่ายังไงดีอ่ะครับบอกความจริงไปแค่ครึ่งเดียวบอกว่าเจ้าหนี้อ่ะส่งลูกน้องมาทวงหนี้ก็จับตัวเองไปได้ครับพี่เจ๋งโชคดีนะหนีรอดมาได้อ่ะแล้วไอ้สองคนนั้นเป็นใครลูกน้องเจ้าหนี้เจ๋งเองอ่ะครับผมมันมาทวงเงินน่ะลุงเองลุงเป็นคนยืมไอ้พวกที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบทีนี้ลุงขาดของไม่กี่งวดไงมันก็เลยมาจับตัวไอ้เจ๋งไปมันจะคูลุงให้ลุงใช้นี่นักเลงพวกนั้นไม่อ่านย้อนมาอีกนะรีบกลับกันเถอะดีครับไปกันนะครับพี่กระดาฉันว่าพี่หลงดูสนิทกับลุงภูมิเจ๋งมากอะไม่เหมือนคนที่เพิ่งรู้จักกันมาก่อนอะพี่หลงรีบไปช่วยเจ๋งไปที่ไม่กลัวอันตรายเลยอ่ะอ
ี้มันต้องฉลองกันหน่อยว่าจะพาไปกินภัตตาคารจับตัวไอ้พงเทพได้อย่างเงี้ยเอ้ยไม่ต้องรีบซิ่งมา2ชั่วโมงเจอกันที่บ้านว่าจะพาลูกเมียไปกินข้าวก่อนเว้ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับเสี่ยพวกผมขี่รถมาเจอด่านตำรวจน้องชายพงเทพเลยหนีไปได้ครับแล้วแกขี่ไปผ่านด่านตำรวจทำไมวะตำรวจจับพวกผมข้อหามีปืนเถื่อนเฮ้ยช่วยมาเคลียร์ทีครับเสี่ยเสี่ยช่วยด้วยครับเสี่ยเฮ้ยอยากโง่นะก็ติดคุกให้หายโง่แล้วกันอะไรวะคนก่อนเดียวฮะคุมไม่อยู่อยู่กันทั้งสองคนบอท่าเฮ้ยวันหลังเฮียก็ส่งลูกน้องคนอื่นไปบางไซเหอะไอ้เบิ้มไก่พลอ่ะไม่ได้เรื่องไปลูกพี่ต้องแสดงฝีมือเองซะละหัวจะไปบางไซ